่วนเรื่องนี้ไม่เงียบจริงๆค่ะวันนี้ประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดของเดือนสิงหาคมนี้เขาบอกเป็นปฐมบทโหมโรงก่อนของเดือนสิงหาคมนะคะสัปดาห์แรกคือความเคลื่อนไหวที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มีนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีที่กกต.ยื่นเรื่องยุบพรรคก้าวไกลคุณผู้ชมคะข้อหาทั้งหมดที่กกต.ส่งเรื่องไปมันจะมีเข้าข่ายเนี่ย2เรื่องด้วยกันคือ1เข้าข่ายล้มล้างการปกครองสองกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองวันนี้หลายท่านคงได้ติดตามและอมรินทร์ทีวีก็เกาะติดยาวคือผลออกมาเอาที่เข้าใจสั้นๆยุบพรรคเรื่องของการล้มล้างการปกครองมติเอกฉันท์9-0นะคะองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเห็นว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลก็คือการใส่นโยบายหาเสียงเกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองมติเอกฉันท์9-0เห็นชอบให้มีการยุบพรรคก้าวไกลในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องตามมาคือเรื่องของการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการนำเสนอนโยบายการหาเสียงดังกล่าวก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยกรรมการบริหารของก้าวไกล11คนจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีก็คือไม่สามารถจะสมัครรับเลือกตั้งได้จะมาตั้งพรรคใหม่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอนาคตก้าวไกลหลังจากนี้จะเหลือสสทั้งหมด143คนครับเส้นทางของสส143คนจะไปไหนต่อวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวที่พรรคก้าวไกลเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาน่าจะสักประมาณ6โมงเศษทางคุณพิธาเดินทางกลับจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วไปรวมตัวกันเปลี่ยนเสื้อแล้วด้วยนะคะสำหรับด้านหลังก็จะมีแกนนำคุณเจฟอมรัตน์คุณชัยธวัฒน์ยืนอยู่ข้างๆคุณไหมสิริกัญญาก็อยู่หลายท่านเนี่ยอยู่ด้วยแล้วก็ยืนเคียงข้างกับคุณพิธาความรู้สึกของคุณพิธาในวันนี้ก็เห็นบอกว่ามันจะมีภาพช่วงหนึ่งตอนที่คุณพิธาเดินมาถึงแล้วคุณชัยธวัฒน์อ่ะมาที่โพเดียมก่อนทีมงานย้อนภาพไปนิดนึงก่อนจะมายืนรวมตัวกันแบบนี้คุณชัยธวัฒน์เนี่ยมายืนรออยู่แล้วแต่คุณพิธาเหมือนแบบมันยังทำใจไม่ได้ไปยืนพิงกำแพงฮะนี่แล้วก็บอกว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพิธาเป็นคนที่ไปฟังศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยภายในห้องฟังพิจารณานะฮะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นก็กลับมาเพราะอย่าลืมนะฮะคุณชัยธวัฒน์ยังคงต้องทำหน้าที่ในสภาวันนี้จนสุดท้ายเมื่อมีมติออกมาว่าต้องยุบพรรคก้าวไกลคุณพิธากลับมาก่อนแล้วก็บอกว่าที่ศาลก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์วันนี้จะมาแถลงพร้อมกันที่พรรคพร้อมกับส.ส.ที่กำลังเดินทางเพราะก็ต้องยุติหน้าที่การทำงานในสภาก่อนเพราะพรรคถูกยุบแล้วกลับมาที่พรรคที่รามคำแหงถึงแม้ว่าวันนี้ผมต้องอำลาในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วการเดินทางบทนั้นของผมมันก็จบลงแต่ในขณะเดียวกันผมยังจะเริ่มต้นในการทำการเมืองในฐานะพลเมืองคนหนึ่งแล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนตราบใดที่ประชาชนยังไม่ทิ้งผมแล้วก็ยังไม่ต้องการรวมผมเข้าใจดีว่าท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแค้นหรือมีน้ำตาไม่ว่ากันครับวันนี้1วันเรามาเศร้าเสียใจโมโหให้ได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าแล้วเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความคับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันแล้วไประเบิดมันในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมคะจะเป็นระเบิดทุกการเลือกตั้งหลังจากนี้อย่าลืมว่าก่อนหน้าอนาคตใหม่โดนยุบกลับมาเป็นก้าวไกลทีนี้เสียงถล่มทลายถ้าวันนี้ก้าวไกลโดนยุบอีกก็ไม่ถอยนะก็ยังเดินหน้าต่อถามว่าทำไมคุณพิธาถึงต้องส่งสัญญาณว่าเก็บความเจ็บช้ำและความแค้นเอาไว้ไประเบิดในคูหาเพราะคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลทั้ง11คน1คนนั่นก็คือทางด้านของหมออ๋องหรือว่าคุณปฏิพัฒน์เป็นส.ส.แบบเขตที่จังหวัดพิษณุโลกพอโดนยุบพรรคก้าวไกลแล้วหมออ๋องเป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีการเลือกตั้งใหม่อีกหนึ่งครั้งเป็นการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งรองประธานสภาใหม่อีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ในการยุบพรรคก้าวไกลส.ส.กว่า143คนจะต้องไปสังกัดพรรคใหม่ภายใน60วัน
คนที่น่าจับตามองก็คือทางด้านของคุณสิริกัญญาฮะวันนี้คุณสิริกัญญาหลังจากที่คุณพิธาลงจากโพเดียมแล้วคุณสิริกัญญาก็ไปพูดแล้วบอกว่าเดี๋ยววันที่9สิงหารอนะคะเราจะย้ายบ้านใหม่กันอีกรอบหนึ่งเรารู้สึกร่วมกับทุกคนว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเราเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะและวันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอค่ะก็ต้องขอให้ประชาชนนี่แหละค่ะค่ะไหนใครอยากไปด้วยกันมั้ยคะค่ะก็ขอให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพรรคใหม่ของเราต่อไปค่ะในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคก้าวไกลครบ 100,000 คนพอดีให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่เราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมคะเหมือนกับทุกคนน่ะเขาเรียกว่าอะไรไปตั้งหลักมาแล้วแล้ววันนี้เหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยเป็นข้อๆเพราะว่าก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลมีการแถลงปิดคดีทั้งด้วยตัวเอกสาร30กว่าหน้านะคะแล้วก็ด้วยวาจาข้อต่อสู้9ข้อหลักๆเลยเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของขอบเขตการวินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจในการยุบพรรคการเมืองหรอเพราะในรัฐธรรมนูญปี60ที่ใช้กันอยู่เนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่ยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดิมพอมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้ระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถยุบพรรคการเมืองได้ศาลวินิจฉัยว่าอยู่ในขอบเขตที่สามารถยุบพรรคการเมืองได้ส่วนที่ก้าวไกลต่อสู้บอกว่าการยื่นคำร้องของกกต.ครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้เรียกทางฝั่งของก้าวไกลไปชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ก้าวไกลเคยถูกร้องจากทนายความของอดีตพระพุทธอิสระข้อหาเดียวกันแล้วเรื่องของการล้มล้างกับการกระทำการเป็นปฏิปักษ์เหมือนกันตอนนั้นกกต.มีหลักฐานหมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นมูลฟ้องเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องมีการเรียกไปสอบใหม่เพราะทุกอย่างหลักฐานเพียงพอยื่นต่อศาลได้ก้าวไกลสู้อีกบอกคดีนั้นกับคดีเนี้ยที่มีการยุบพรรคไม่มีผลผูกพันกันเพราะคดีเก่าศาลวินิจฉัยว่าก้าวไกลคุณพิธาต้องยุติการใช้นโยบายนี้หาเสียงศาลมองว่าข้อโต้แย้งนี้ไม่สามารถรับฟังได้เพราะการกระทำการคือสิ่งเดียวกันนึกออกใช่ไหมคะและถ้าศาลไม่ยุติการกระทำตั้งแต่ต้นปีอาจจะเกิดความสูญเสียที่มันเข้าข่ายทั้งเรื่องของการล้มล้างและก็กระทำการเป็นปฏิปักษ์ได้ก็ทั้งหมดทั้งมวลอ๋อมีอีกก้าวไกลเนี่ยเขาสู้เขาบอกว่าบางทีแล้วการใช้สิทธิ์ของการเป็นส.ส.ไปประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับมาตรา112อันนี้อยู่ในคำร้องศาลมองว่าแม้ว่าจะเป็นการกระทำของส.ส.แต่และบุคคลแต่เรื่องนี้กรรมการบริหารพรรคจะต้องควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นมันคือความรับผิดชอบของพรรคทั้งหมดคุณผู้ชมคะสุดท้ายแล้วการกระทำของก้าวไกลวันนี้ศาลมองว่าการกระทำการที่มองว่าเป็นปฏิปักษ์ไม่จำเป็นต้องรุนแรงให้ถึงขั้นทำลายให้สิ้นไปแต่พอเข้าข่ายในเงื่อนไขบางประการวันนี้ก็สามารถเข้าข่ายเรื่องของการยุบพรรคและอย่าลืมนะคะเอกฉันท์คือ9ต่อ0เพราะฉะนั้นเสียงทั้งหมดมองว่านโยบายหาเสียง112มาตรา112เนี่ยมันจะเข้าข่ายตรงนั้นทั้งหมดซึ่งหลังจากนี้อย่างที่บอกว่า60วันคือเงื่อนเวลาที่143ส.ส.จะต้องไปสังกัดพรรคใหม่แต่ดูแล้วเนี่ยถ้าติดตามจากข่าวนะยังเหนียวแน่นคือเรื่องงูเห่า30ล้านในต่างๆที่เป็นข่าวออกมาตัวของคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์เองค่อนข้างมั่นใจนะคะว่ายังไงก็แล้วแต่พรรคใหม่บ้านใหม่ที่คุณสิริกัญญาเป็นคนบอก9สิงหาจะเป็นการประกาศว่าจะเป็นบ้านหลังไหนเห็นมีการบอกยังไงส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลไปครบอย่างแน่นอนวันนี้ได้มีโอกาสถามฮะอาจารย์วันวิชิตถามว่าเจน3เจน1คืออนาคตใหม่คุณธนาธรเจน2คือคุณพิธาก้าวไกลเจน3จะเป็นใครวันนี้อาจารย์วันวิชิตบอกแบบนี้ฮะวิเคราะห์เลยว่าเจน3ขุนพลศึกเนี่ยที่จะใช้ในการต่อสู้ในศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือในสนามการเมืองจะนำทีมโดยคุณสิริกัญญาตันสกุล
คนที่เป็นหัวหอกด้านเศรษฐกิจของพรรคแล้วเหมือนกับเป็นขุนพลในการปราศัยแล้วก็อภิปรายในสภาเรื่องของเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาคือคุณรังสิมันโรมอันนี้ก็ยังคงอยู่ในเจนที่3ด้วยแล้วก็มีคุณเก่งวาโยคุณณัชชาแล้วก็คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิน่าจะเป็นหัวหอกสำคัญในแถวที่3วันนี้ถามอาจารย์ไปว่าเอ๊ะแถวที่3ก่อนหน้านั้นน่ะมันเคยมีคนออกมาบอกว่าน่าจะเป็นไอติมพริตไหมคุณผู้ชมฮะวันนี้อาจารย์วันวิชิตบอกว่าแถว3น่าจะไม่เกินนี้ไอติมพริตน่าจะเก็บเอาไว้ไม่อยู่ในคณะกรรมการบริหารพรรคแถว3นี่น่าจะเป็นภาพล่าสุดของไอติมเมื่อสักครู่นี้ขึ้นเวทีด้วยนะคะเพราะว่าด้านนอกของพรรคก้าวไกลมีการจัดเวทีแล้วคนก็เยอะพอสมควรนะมวลชนเนี่ยเดินทางไปแล้วก็เป็นการร่วมให้กำลังใจกันไม่แน่ใจมีเสียงตรงนี้ต้องปล่อยได้ไหมคุณไอติมเปลี่ยนเสื้อวันนี้เสื้อทีมก็เป็นสีดำนะคะครับวันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องเสียใจสิ่งที่เขาทำไม่ได้คือการยุบอุดมการณ์ที่หลอมรวมคนที่ก้าวไกลและความมุ่งมั่นของพวกเรานี่เห็นบอกผู้ชายคนนี้แหละฮะไข่ในหินอาจารย์วันวิชิตบอกนะไข่ในหินไม้ตายของพรรคก้าวไกลเขาน่าจะเป็นเจนที่4ถ้าคุณหมายสิริกัญญาเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอีกก็น่าจะเป็นไอติมพริตนี่แหละที่ขึ้นมานำธงเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณพิธาขึ้นเวทีนะคะเห็นบอกว่าขออำลาแล้วในฐานะนักการเมืองผู้แทนราษฎรแต่จะกลับมาใหม่ในฐานะประชาชนเพราะแม้ว่าวันนี้จะถูกตัดสิทธิ์แต่ไม่สามารถตัดใจจากประชาชนได้ค่ะผมยืนต่อหน้าพี่น้องประชาชนขออำลาพวกท่านในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่ถ้าพวกท่านยังต้องการและส่งเสียงออกมาดังๆผมจะขอกลับมาใหม่ในฐานะประชาชนนี่ฮะเป็นบอกน้ำตาเพื่อลาพี่น้องประชาชนวันนี้การยุบพรรคก้าวไกลเป็นปฐมบทของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันที่7สิงหาคมเดี๋ยวอาทิตย์หน้า14สิงหาคมศาลก็จะนัดวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและอีกอาทิตย์ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของคดี112ของคุณทักษิณแล้วก็วันที่31เห็นมีการบอกเหมือนกันอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเห็นบอกปฏิทินการเมืองเดือนสิงหาคมเดือดจริงๆใช่ค่ะทั้งที่เป็นหน้าฝนด้วยเดี๋ยวรอติดตามก็มีนัยยะสำคัญพอสมควรดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย